พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวค่ะสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสมศรีเช่นเคยนะคะเราจะกันเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะเวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast ไทย PBS รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยค่ะแน่นอนว่าเราเนี่ยมารีวิวพอดคาสต์ที่น่าสนใจให้รับฟังกันเช่นเคยส่วนสัปดาห์นี้มีอะไรน่าฟังบ้างไปติดตามค่ะประเด็นในรายการวันนี้อาเซียนไอส์จุดจบที่ไม่สวยของสายลับยุคใหม่ดิกสันโยจากการทำงานหาข่าวกรองให้กับต่างชาติโรงหมอภาวะกระดูกติดเชื้อเรื้อรังที่อาจทำให้ทรมานจากอาการปวดตลอดชีวิต Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวหลุมแห่งความมืดมิดนิรันดร์ต้นกำเนิดโครงการที่จะส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์อีกครั้งนานาสสารพัดเสียงนกกาว่าวนกที่ใครๆก็บอกว่าใจร้ายทิ้งไข่ให้นกอื่นมาฟักแต่เพราะอะไรกันนะปิดท้ายกับรายการภูมิคุ้มกันรู้ทันสิทธิผู้บริโภคสินค้าที่ซื้อมาหากเสียหายเราจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรเริ่มต้นกันที่รายการอาเซียนไอส์ค่ะเราจะพาไปติดตามเรื่องราวของสายลับซึ่งแน่นอนว่าสายลับเนี่ยไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์เท่านั้นแต่ว่าสายลับในชีวิตจริงก็ไม่ได้เป็นแบบในหนังด้วยนะคะรายการอาเซียนไอส์ตอนนี้ชวนฟังจุดจบของสายลับยุคใหม่คนหนึ่งเขาชื่อว่าดิกสันโยที่ทำงานหาข่าวกรองให้กับจีนโดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางค่ะแต่สุดท้ายถูกจำคุกในสหรัฐและสิงคโปร์บ้านเกิดของเขาเราชวนฟังเรื่องนี้กับคุณปรางทิพย์ดาวเรืองค่ะแต่ว่าสาวๆอาจจะผิดหวังหน่อยนะคะที่โยจุนเว่ยเนี่ยเป็นสายลับที่ไม่หล่อเหมือนกับเจมส์บอนด์ของอังกฤษเขาเป็นตีร่างท้วมใส่แว่นหนาๆอายุตอนนี้ก็ราวๆ41ปีเขาเพิ่งถูกรัฐบาลสิงคโปร์ปล่อยตัวออกมาเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวทั้งที่สิงคโปร์แล้วก็ในสหรัฐอเมริกาสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำให้สิงคโปร์ต้องตกที่นั่งลำบากในฐานะของประเทศเล็กๆที่พยายามสร้างดุลยภาพความสัมพันธ์ระหว่างยักษ์ใหญ่สองประเทศคือกับจีนแล้วก็อเมริกาเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังโยเนี่ยเกิดแล้วก็โตในประเทศสิงคโปร์มีปริญญาวิชาสื่อสารมวลชนจากอเมริกาแล้วก็กลับเข้าสิงคโปร์เพื่อที่จะเรียนปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกในสาขาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะคะชีวิตเขาก็กำลังไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ก็ต้องมาหักเหเอาเมื่อตอนที่อายุเขาแค่30ต้นๆระหว่างที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยเขาเดินทางไปนำเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กรุงปักกิ่งในประเทศจีนเมื่อปี2558จากปากคำสารภาพของโยเองนะคะเขาบอกว่าในงานนั้นเนี่ยเขาก็พบกับชาวจีนกลุ่มหนึ่งที่อ้างว่าทำงานให้กับองค์กรทางด้านศึกษานโยบายหรือองค์กรติ้งแต้งนะคะที่มีสัญชาติจีนแห่งหนึ่งแต่ภายหลังเนี่ยโยก็สารภาพนะคะว่าตนเองก็ได้รับรู้ว่าชาวจีนกลุ่มนี้อย่างน้อย4คนเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของประเทศจีนคนกลุ่มนี้มีการเสนอเงินให้เขาเขียนรายงานซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับพวกตนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในกลุ่มเนี่ย
ก็เสนอให้เขาเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะคะเพื่อที่จะทำงานกับกองทัพจีนแต่โยก็ปฏิเสธไม่ยอมเซ็นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รับงานนะคะดิฉันคิดว่าโยคงจะระวังตัวไม่อยากทำอะไรให้เป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าเพราะว่าหลังจากนั้นโยก็ตกลงทำงานให้กับฝ่ายข่าวกรองของจีนค่ะชวนฟังกันต่อกับรายการโรงหมอค่ะเราจะพูดกันถึงอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะคะสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลนั่นก็คือการเผชิญกับความทรมานจากอาการปวดตลอดชีวิตนั่นคือภาวะกระดูกติดเชื้อรื้อรังซึ่งบริเวณหน้าแข้งเนี่ยจะเป็นจุดที่พบบ่อยที่สุดนะคะอาการนี้น่ากลัวอย่างไรแล้วทำไมภาวะนี้หมอกระดูกไม่ค่อยกล้ารักษาไปติดตามจากรายการโรงหมอค่ะมันมีหลายรายเนี่ยนะที่เขาส่งข้อมูลเข้ามาว่าเนี่ยเขาปวดเข่าปวดแข้งบวมๆยุบยุบบวมบวมยุบยุบกินยาแล้วก็เบาไม่กินก็เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นมา 5-6 ปีแล้วเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปเอ็กซเรย์ปรากฏมันมีกระดูกติดเชื้อเราก็เลยอยากจะบอกว่าทำยังไงที่จะไม่ให้ไปถึงจุดนั้นไม่เดี๋ยว 5-6 ปีอ่ะนานกว่านั้นก็ได้ครับเป็นตลอดชีวิตครับโรคนี้ไม่แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติเราไม่รอถึง 5-6 ปีนะเราก็กลัวนะอ๋อเขาเป็นแล้วเขาก็ไปรักษาไงฮะก็กินยามา 5-6 ปีเนี่ยแล้วก็หมอก็บอกว่ากินยาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ยินว่ากินยาต่อไปตลอดชีวิตกระดูกคนเราเนี่ยเมื่อมันติดเชื้อไปแล้วแล้วมันติดเป็นเรื้อรังไปแล้วเนี่ยนะมันจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ยกเว้นซะแต่ว่าจะทำอะไรบางอย่างซึ่งส่วนใหญ่หมอกระดูกก็จะกลัวไม่ค่อยกล้าทำอะไรพวกนั้นเพราะมันจะมีผลต่อเนื่องปกติแล้วนี่พวกติดเชื้อในกระดูกเนี่ยมันจะเกิดได้2 อย่างก็คือติดเชื้อโดยตรงกับโดยอ้อมคิดง่ายๆโดยตรงคืออะไรมีดฟันปักเข้าไปแล้วเชื้อมันอยู่ในมีดแล้วเข้าสู่กระดูกก็เป็นว่ามีแผลเปิดอะไรก็แล้วแต่ที่ถึงกระดูกง่ายๆแล้วก็เลยมีเชื้อเข้าไปเสร็จปุ๊บพอเวลาเราโดนอะไรก็แล้วแต่แล้วมีผงมีแผลเช่นสมมุติถ้าเกิดเราโดนฟันเข้าไปถึงหน้าแข้งเงี้ยนะหรือไปมอไซล้มแล้วเหล็กบาดเข้าฉุกเฉินสมมุติส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตอนกลางคืนนะฉุกเฉินปุ๊บหมอทั่วไปก็ดูเอ้าไม่หักล้างเย็บอันนี้ก็ผิดหนึ่งละเสร็จปุ๊บล้างแล้วเย็บนี่ผิดหนึ่งนะกลับไปบ้านปุ๊บก็เราก็ไม่มีอะไรเราก็ไปใช้เดินไปเดินมานู่นนี่ก็ผิดสองละเราก็ใช้งานไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเฮ้ยทำไมขามันบวมพอมันบวมเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเริ่มติดเชื้อเฉียบพลันได้ก่อนคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการโรงหมอตอนกระดูกติดเชื้อเรื้อรังปวดตลอดชีวิตได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะโรงหมอสัปดาห์นี้พบกับประเด็นต่างๆนะคะอย่างเช่นทำไมมนุษย์ชอบกินของทอดมันอร่อยหรือเปล่าต้องไปติดตามนะคะและดูแลใจยามเกษียณอย่างไรดีสำหรับวัยเกษียณเนี่ยต้องรีบฟังกันเลยนะคะและสุดท้ายค่ะลำไส้แปรปรวนทำชีวิตปรวนแปรติดตามกับทุกเรื่องทุกโลกกับรายการโรงหมอค่ะพาไปติดตามอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจนั่นก็คือรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะคะเมื่อสหรัฐอเมริกากำลังจะส่งคนเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งซึ่งคาดว่าจะไปในปี2025นี้ค่ะล่าสุดนะคะก็มีการประกาศบริเวณที่จะลงไปสำรวจซึ่งอยู่ที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ค่ะทำไมต้องเป็นจุดนี้และหลุมที่มืดมิดตรงนี้มีอะไรซ่อนอยู่ไปฟังกับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวค่ะข่าวการค้นพบที่สำคัญของดวงจันทร์เนี่ยนะฮะมันดันมาเกิดขึ้นในช่วงยุคประมาณปี2000เป็นต้นมานะครับคือมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับคือดวงจันทร์เนี่ยหลังจากที่สหภาพโซเวียตเนี่ยส่งยานลูน่า24ไปลงจอดนะฮะในตอนที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลายเลยเนี่ยนะครับไม่ได้มียานอวกาศลำใดเลยไปลงจอดบนดวงจันทร์ครับอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งตอกย้ำว่าเอ้ยหรือว่ามนุษย์จะไม่ได้สนใจดวงจันทร์ขนาดนั้นนะฮะจะไปสนใจดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะมากกว่าครับแต่ก็ดันมียานอวกาศของอินเดียครับก็คือยานจันทรยานนะครับอินเดียเนี่ยตอนนั้นยังเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็น space emerging country นะฮะคือเป็นประเทศที่เริ่มต้นอยากจะมาทำงานด้านสำรวจอวกาศนะครับซึ่งผลงานที่น่าจดจำของอินเดียก็คือเขาสามารถที่จะส่งยานจันทรยาน1นะฮะไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้สำเร็จนะครับจันทรยาน1เนี่ยนะฮะถูกส่งไปในปี2008นะครับปีเดียวกับที่โอลิมปิกที่ปักกิ่งนะครับ
เพื่อให้ทุกคนย้อนเวลากันกลับไปนะครับโอ้ตอนนั้นต้นยังอยู่สมัยประถมอยู่เลยนะครับจันทรยาน1เนี่ยฮะเขาก็ดันไปเจอสัญญาณที่สำคัญมากๆนะฮะในการสำรวจดวงจันทร์คือเขาไปค้นพบหลักฐานว่ามันอาจจะมีน้ำแข็งอยู่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์นะครับซึ่งพอตีพิมพ์การค้นพบออกมาเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นมากนะครับว่าเอ๊ะดวงจันทร์ที่ดูเหมือนจะเป็นดาวที่ตายแล้วดูเหมือนจะเป็นบริวารของโลกเป็นก้อนหินลอยไปลอยมาอยู่ในอวกาศเนี่ยทำไมมันถึงได้มีน้ำแข็งนะครับซึ่งน้ำเนี่ยทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าองค์ประกอบของมันเนี่ยก็คือ H2O นะฮะหรือว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนซึ่งไฮโดรเจนและออกซิเจนเนี่ยนอกจากมันจะสำคัญกับสิ่งมีชีวิตอย่างเราๆแล้วนะครับมันก็ยังเป็นเชื้อเพลิงจรวดที่สำคัญมากๆอีกด้วยนะครับก็คือเชื้อเพลิงจรวดเนี่ยนะครับก็จะเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนนี่แหละนะครับทีนี้พออินเดียประกาศการค้นพบแบบนี้นะครับNASA ตอนนั้นมียานอวกาศที่ชื่อว่า Luna Reconnaissance Orbiter ประจำการอยู่บนวงโคจรของดวงจันทร์พอดีนะครับพอเห็นแบบนี้แล้วครับ NASA เอาบ้างครับไปสำรวจในบริเวณนั้นด้วยยาน LRO บ้างครับทีนี้ก็ดันไปเจอเหมือนกันครับว่าเอ้ยข้อมูลของอินเดียเนี่ยมันถูกต้องนะครับมันถูกต้องแล้วก็จริงๆแล้วบนดวงจันทร์เนี่ยถ้าจะพูดว่ามีน้ำนะฮะในลักษณะของน้ำแข็งอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะพูดได้นะครับพอตอนนั้นแหละครับดวงจันทร์ก็เลยกลับมาเป็นเป้าหมายในการสำรวจที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆคะมากันค่ะมาฟังเรื่องราวของเหล่าสัตว์นานาชนิดวันนี้ค่ะพี่แวนด้าจากรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงจะพาไปฟังเรื่องราวของนกกาเบาซึ่งนกกาเบานั้นนะคะใครๆก็บอกว่ามันใจร้ายเพราะว่ามันเนี่ยไปออกไข่แล้วก็ทิ้งให้กับนกตัวอื่นๆฟักมาฟังกันว่าอะไรคือเหตุผลที่มันถึงต้องทำแบบนั้นไปฟังจากรายการค่ะการที่นกกาเหว่าวิวัฒนาการมาไม่ทำรังวางไข่เป็นของตัวเองนะครับแต่กลับไปวางไข่ที่รังของนกชนิดอื่นแล้วยังออกแบบรูปทรงลวดลายบนผิวไข่เนี่ยให้เหมือนกับชนิดของนกที่แอบเอาไข่ไปวางไว้ด้วยเรื่องราวเหล่านี้ต้องเล่าย้อนกลับไปว่ามันเป็นวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยอดีตนับแสนแสนปีเลยนะครับมันเริ่มต้นจากว่าเกิดการขาดแคลนของอาหารอย่างหนักนะครับแล้วก็สัดส่วนเพศที่ไม่เหมาะสมในช่วงหนึ่งของขบวนการวิวัฒนาการของเหล่านกคักคูหรือว่าเหล่านกกาเหว่าเหล่านี้นะครับอย่างเช่นว่าอาหารไม่พอจะกินอย่างที่สองตัวผู้อาจจะมากเกินตัวเมียอาจจะน้อยเกินหรือตัวเมียเยอะมากๆแล้วตัวผู้แทบจะไม่มีนะครับการผลักดันทางวิวัฒนาการมันก็เลยทำให้นกเหล่านี้เนี่ยหยุดการสร้างรังของตัวเองแล้วก็แอบไปไข่ในรังของนกชนิดอื่นพอลูกตัวเองออกมาก็รอรับอาหารจากแม่นกต่างชนิดนั้นจนเติบใหญ่นะครับแล้วก็บินออกจากรังหลังจากนั้นสัญชาตญาณที่ฝังไว้ในพันธุกรรมของมันเนี่ยก็ทำให้มันไม่ลืมตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มนกกาเหว่าหรือว่านกคักคูนะครับมันก็ยังจับคู่กับนกที่หน้าตาเหมือนกันทั้งที่นกปกติเนี่ยเวลามันเกิดมามันเห็นแม่ตัวไหนมันก็จะคิดว่าตัวเองเป็นนกชนิดนั้นนะครับเพราะว่านกตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยส่องกระจกนะครับมันไม่รู้หรอกว่าตัวเองหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่ากลุ่มนกกาเหว่าหรือนกคักคูเนี่ยมันทราบนะครับมันก็ไปจับคู่กับนกชนิดเดียวกันแล้วก็พากันไปออกไข่ในรังของนกชนิดอื่นเรื่อยไปแบบนี้นะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโอ้ยเป็นแสนแสนปีครับใช้เวลาลองผิดลองถูกจนสุดท้ายเนี่ยนกกาเหว่าไม่ได้ไข่เฉพาะรังของนกกาเท่านั้นนะครับมันยังไปไข่ที่รังของนกกระจิบรังของนกเอี้ยงรังของนกกิ้งโครงคอดำแล้วก็รังของนกอีกหลายชนิดเลยนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะต้องวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นการเฉพาะเท่านั้นนะครับส่วนนกชนิดอื่นๆที่มาเป็นแม่เลี้ยงให้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เลี้ยงลูกไปตามสัญชาตญาณทั้งสิ้นนะครับน้องหมอพูดว่านกคักคูมันคืออะไรหรอครับนกคักคูคือชื่อภาษาอังกฤษนะครับที่เราใช้เรียกนกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมไม่สร้างรังของตัวเองแล้วก็ชอบไปไข่ในรังของนกชนิดอื่นแล้วก็ออกแบบไข่เนี่ยให้มีรูปทรงสีสันลวดลายเหมือนกับนกชนิดนั้นแล้วพอลูกตัวเองเนี่ยโตมาฟักออกจากไข่ก็จะถีบพี่น้องร่วมรังแม้จะชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดออกแล้วก็พยายามร้องดังๆเพื่อขออาหารพ่อแม่นก
ชวนทุกคนฟังเรื่องใกล้ตัวกันบ้างค่ะสำหรับใครที่ซื้อสินค้าหรือซื้อบริการถ้าอยากรู้ว่าคุณนั้นซื้อมาแล้วคุ้มค่าหรือไม่และถ้าหากมันเสียหายจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรวันนี้คุณอุษาเอี่ยมสุวรรณนะคะจากรายการภูมิคุ้มกันจะพาเราไปฟังเรื่องนี้กันค่ะเรื่องของผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะตั้งแต่เกิดจนตายเราทุกคนคือผู้บริโภคค่ะตั้งแต่อาหารการกินสินค้าหรือบริการต่างๆต้องมาดูว่าจ่ายเงินแล้วคุ้มค่าราคายุติธรรมหรือไม่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาหรือไม่เพราะสินค้าบางชนิดก็มีราคาที่สูงเช่นบ้านหรือว่ารถยนต์เคยมีปัญหาที่ผู้บริโภคซื้อรถยนต์แต่พบจุดชำรุดบกพร่องหากใช้ไปต่อเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งควรที่จะต้องเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ให้แต่กว่าจะพิสูจน์ได้ว่ารถนั้นชำรุดบกพร่องมาจากการผลิตไม่ใช่จากการใช้งานก็ใช้เวลายาวนานเพราะฉะนั้นจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรหน่วยงานที่รับผิดชอบจะช่วยผู้บริโภคได้อย่างไรรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคเราจะนำเสนอเรื่องนี้ค่ะติดตามได้ทุกช่องทางผ่านไทย PBS Podcast ค่ะภูมิคุ้มกันรายการที่น่าสนใจทั้งหมดในวันนี้ที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่างๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comเพราะว่าเราเนี่ยมีรายการใหม่อัปเดตผ่านทางหน้าเว็บไซต์ทุกวันค่ะรวมไปถึงมีรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณนั้นไม่ควรพลาดเลยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ได้นะคะทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจของเราค่ะนอกจากนี้เรายังมีช่องทางอื่นๆที่ให้คุณนั้นติดตามข่าวสารสาระต่างๆผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube ค่ะชื่อเดียวเลยไทย PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะคะและแน่นอนในวันจันทร์หน้าเรายังคงมีพอดคาสต์ที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณได้ฟังอีกเช่นเคยติดตามกับน้องยีนนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยดาสันสีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice